โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Minecraft Modpack Sky กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับอ่ะในคลิปนี้นะสำหรับ Modpack Sky เนาะเดี๋ยวเราจะไปเนเธอร์กันนะเรามี Finance Steel ใช่ไหมเรามี Finance Steel เราจะไปเนเธอร์กันเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาสร้างประตูเนเธอร์กันก่อนนะผมจะสร้างบริเวณตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคเราจะทุบตรงนี้ทิ้งนะปึ๊บปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้ฮะสร้างประตูเนเธอร์โอเคประตูเนเธอร์เราก็เสร็จเรียบร้อยนะต่อไปก็คือจุดไฟแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมว่าผมเอารั้วมาไอ้นี่ไว้ก่อนดีกว่าเรามีรั้วไหมเหมือนจะไม่โอเคเดี๋ยวเราจะคราฟรั้วมาก่อนอกแพลงไม่ใช่อกแพลงมาเดี๋ยวเราจะเอาท็อตไปด้วยเนาะโอเคคราฟมาเยอะๆนิดนึงเอ๊ะมีแค่นี้เหรอโอเคเราสติ๊กน่าจะหมดอ่ะฮะไม่คิดว่าจะพอโอเค12อ่ะครับไม้หมดเลยโอ้โหฟ้าผ่าด้วยทำไมตอนเล่นมอดแพ็กนี้มันจะต้องแบบฝนตกโอเคต้องทำประตูด้วยปะฮะดักไว้ประมาณนี้ก็โอเคละมั้งหวังว่าไอ้หีบโง่นั่นมันจะไม่เกิดนาโอเคประตูมาแพงไม่พออีกประตูฮะประตูมาไม่เกิดเนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็จุดไฟแล้วเราก็ก่อนอื่นนะก่อนจะไปกันเราจะต้องเอาตัวของเจ็ตแพ็คเรามาก่อนนะตอนนี้ผมชาร์จไว้ประมาณ3,900,000 IF เนาะแล้วก็ผมได้เพิ่มตัวผลิตพลังงานมาด้วยนะมันจะได้แบบชาร์จไวๆนะไม่ใช่ดิเราต้องใส่นี้โอเคตอนนี้เราก็บินโอ้ยบินเร็วมากโอเคเข้าไปในเนเธอร์กันนะยินดีต้อนรับสู่เนเธอร์เนาะทำไมเนเธอร์ถึงเป็นไบโอมเพลนไม่รู้เหมือนกันโอเคเควสเนเธอร์เราก็เสร็จเรียบร้อยนะจับของมาอันนี้เป็นพอร์ทัลชาร์มโอเคใส่ในช่องของชาร์มเนาะโอเคชาร์มอันนี้เสร็จแล้วเราหลังจากที่เราเข้ามาในเนเธอร์เนาะเราต้องทำการหาสิ่งปลูกสร้างในเนเธอร์นะเดี๋ยวผมจะปรับเรนเดอร์ดิสแทนเป็น32ชั้นละกันแอพพลายShadow Detent เดี๋ยวขอปรับลงโอเครอมันเจเนเรตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาร์ค Position ตรงนี้ไว้เป็นไม่ใช่เคลมชังดิเราจะมาร์ค Waypoint ไว้นะตรงนี้ใช่Waypoint เรา Create Waypoint ยังไงเอ่ยนะเพื่อนโอเคลงก่อนมันเกียดเวพอยต์ไม่ได้อะนี่ไงแอดเวพอยต์เกียด accept โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการบินสำรวจดูเนาะว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างนั่นไงเจอแล้วคริมสันฟอเรสต์โอเคบินไปอีกโอเคอยู่ด้านบนด้วยอันนี้คือสิ่งปลูกสร้างที่เราจะต้องมาหาของกันนะโอเคพิกลินสิ่งที่เราต้องการก็คือหีบเนาะหีบเดี๋ยวนะ
คือการใช้เจ็ตแพ็กมันก็มีข้อเสียของมันอยู่เนาะโอเคwhat ดีกว่าที่เรามีอยู่ป่ะเจ็ตแพ็กจำนวนแบบมหาศาลนะเราก็จะเก็บหีบเราทุบหีบไม่ได้โอเคเราทุบหีบไม่ได้เนาะเพราะงั้นโอเคอุ้ยเรานอนในเนเธอร์ไม่ได้นี่หว่าใช่ปะโอ้ห้าขอชิมหายระดับหมอลำซิ่งแล้วคุณโอ้คือประเด็นคือฝนมันตกเนาะแล้วแบบเฟรมมันดรอปเดี๋ยวผมว่าผมต้องครับเจ็ตแพ็กใหม่นะเราแป๊บหนึ่งเนเธอร์เดี๋ยวเราลองเข้าไปในเนเธอร์ดูก่อนผมสามารถปักเวย์พอยต์ไว้แล้วเราวาร์ปได้ปะไม่แน่ใจนะโอเคเราวาร์ประหว่างเวย์พอยต์ไม่ได้อ่ะฮะนะถ้าสมมติเราทำแบ็คเฮ้ยได้ปะwhat เอ้าโอเคนะเราทับแบ็กไม่ได้ด้วยเวรกรรมเดี๋ยวเอาเชอร์รี่มาก่อนไม่น่าเลยฝนตกเหมือนกระตุกอ่ะเห็นนะเฟรมมันดรอปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมครับเจ็ตแพ็กใหม่แป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้เจ็ตแพ็กตัวใหม่แล้วเนาะแต่ว่าขอเป็นแค่ไอรอนก็พอนะเพราะว่าถ้าครับดูจากสภาพแล้วน่าจะหนักนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดโฮเวอร์แล้วก็โอเคไปเราจะไปกู้ซากศพของเรากันอ่าฮะมากินให้เรียบร้อยทางที่เราจะต้องไปคือทางนั้นเนาะโอเคมารู้สึกว่ามันบินช้ากว่าเอมเมอรัลด์ป่ะน่าจะบินช้ากว่าอยู่พอสมควรเลยเนาะโอเคก่อนอื่นขอกู้ศพเราก่อนนะโอเคอันนี้เดี๋ยวนะเจ็ตแพ็กอันเก่าเราอยู่ป่ะโอเคอยู่แปลว่าเราเดี๋ยวเราหาที่เปลี่ยนเจ็ตแพ็กก่อนฮะเอานี้ออกใส่ชุดอันนี้เข้าไปเรียบร้อยนี้เก็บไว้โอเคตึ๊ดขอเตรียมของแป๊บหนึ่งฮะชุดเอเมอรัลด์โอเคตึงอยู่เดี๋ยวนะผมขอลบเดทตรงนี้ออกก่อนอันนี้รูทมาเราจะเปิดแค่กล่องเราต้องการตัวของเอมเมอรัลด์เนาะตัวไม่ใช่เอมเมอรัลด์อเมทิสนะอเมทิสต้องการตัวของอเมทิสโอเคอยากได้อเมทิสอ่ะอุ้ยเดี๋ยวทำไมเราตกอ่ะเราอยู่ในโหมดโฮเวอร์ไม่ใช่อ่ะโอเคลงตรงนี้เรายังไม่ได้อเมทิสเลยอ่ะนี่ไงอเมทิสโอเค
ตัวนี้เนาะ Amethyst Budding นะเราอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้เนาะเพราะว่ามันสำคัญมากสำหรับเฟสถัดไปแต่เดี๋ยวก่อนเราก่อนไปเราขอสำรวจหน่อยซิว่ามีอะไรอีกบ้างโอเคอันนี้ตรงที่เราโดนระเบิดเนาะไม่มีแล้วนะอาจจะต้องรอกล่องมันรีเซ็ตป่ะผมไม่แน่ใจนะว่าไอตัวหลุดตัวนี้มันรีเซ็ตนี่ไงเรามีอีกอุ้ยเฮ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 ้ยตลกแล้วตลกแล้วหมดเหรอนะเจ็ดแพ็กเจ็ดแพ็กโอเคเออโอเคอ่ะ Jetpack เมื่อกี้พลังงานหมดเหรอขอเช็คแป๊บนึงเออหมดจริงด้วยหมดไวไปพี่ผมยังไม่ได้บินอะไรเป็นชิดเป็นอันเลยอ๋อเหมือนกับในดันเจี้ยนนี้เราจะบินไม่ได้ปะเอาหมดเฮ้ยเออเอาถ่ายเอ้าเดี๋ยวนะทำไมอยู่ๆโดนสูบพลังงานเฉยเลยโอเคเราได้ของรางวัลจากเควสแล้วเนาะหลายเควสเลยด้วยนี้อาร์เมอร์แอนด์เวพอนโอเคแล้วก็อะไรเอ่ยประเด็นคือเซ็งอะเนี่ยนะคือประเด็นคือเซ็งอะคือแปลว่าเราต้องทำเจ็ตแพ็กอันใหม่ไปอะแล้วแบบคือเหมือนพลังงานโดนสูบอะหายไวมากเลยเนาะผมว่าก่อนหน้านี้พลังงานเราก็มีเยอะอยู่นะแต่เหมือนแบบโดนพลังงานโดนสูบเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปกู้ของคืนก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนที่ผมกู้ของเสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับอ่ะตอนนี้ผมก็เก็บกู้ซากเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราเอาอันนี้มาชาร์จกันก่อนดีกว่าเอาเจ็ตแพ็คมาชาร์จเนาะโอเคตอนนี้เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเนาะก็คือตัวของบัดดิ้งตัวของอเมทิสเนาะหาได้จากดันเจียนอย่างเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะเอาที่เหมาะๆและคันวางมันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวนี้นะในการผลิตอเมทิสให้เราเนาะคือตอนนี้คือมันกระตุกอะไรรู้สึกมันหน่วงมากเลยนะโอเคที่เหมาะๆเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะวางสูงนิดนึงเนาะแล้วก็วางนี่นะแล้วก็เราก็รอตัวของอเมทิสต์มันเกิดนะครับมันกระตุกจริงอันเนี้ยทั้งนี้เหรอเฟรมเรทมันดรอปมากเลยนะคือแบบเฟรมเรทมันดรอปเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีทางในการแก้ดูอีกทีแล้วกันนะว่ามันดรอปเพราะอีเครื่องนี้เหรอปาร์ติเคิลมันเยอะไปปาร์ติเคิลมันร้อยกว่าเองโอเคช่างมันเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ทีหลังแล้วกันเรื่องกระตุกต่อไปนะตอนนี้เราคราฟไปนี่ได้หรือยังตัว time in the bottle เนาะเพราะว่าเรามีตัวนี้แล้วนะเรามีหนังแล้วเนาะไหนลองดูดิขาดนาฬิกา2เรือนมานาฬิกา2เรือนเป๋าเป้เราขาดวูเรามีสตริงไหมสตริงโอเคเรามีสตริงอยู่ครับจากเปลิกได้อ่ะมีสตริงปุ๊บเราก็ครับเป็นวูโอเคเราได้วูมาแล้ว
ฮะเฮ้ยเขาแจกดูด้วยอะไรอีกเนี่ยโอ้เอ็นเดอร์ไมท์เฮ้ยเอ็นโตนเอ็นโตนว่ะทุกคนโอเคเฮ้ยเราได้เอ็นโตนมาเอ็นเดอร์ไมท์เซตู้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้โอเคช่างมันก่อนแล้วกันเก็บไว้นะต่อไปเราได้วูแล้วเราจะทำตัวของทามอินเนอร์บอททอลทามอินเนอร์บอททอลเราต้องคราฟตัวนี้มาแล้วก็ได้ทามอินเนอร์บอททอลมาเนาะทามอินเนอร์บอททอลโอเคพวกนี้เก็บไว้ทามอินเนอร์บอททอลนะก็คือเป็นเหมือนขวดเก็บเวลาเนาะเวลาเรา FK อย่างเงี้ยมันก็จะเก็บเวลาไปเรื่อยๆนะแล้วพอเก็บเวลาไปแล้วอะเราสามารถนำมาคลิกขวาที่บล็อกเพื่อที่จะเร่งเวลาของบล็อกตัวนั้นได้นะโดยที่เวลาที่เร่งไปมันจะใช้เวลาในขวดในการเร่งเนาะโอเคอย่างอันนี้ผมกดคลิกขวาไปนะมันเร่งคูณ2ใช่ไหมเพราะว่าเวลาในขวดมันมีแค่ไม่กี่วิเนาะก็เร่งคูณ2แล้วก็มันก็ยังไม่โตอยู่ดีนะมันก็คือโตค่อนข้างช้าเนาะเราก็คือต้อง AFK อ่ะเพื่อที่จะให้ขวดมันเก็บเวลาได้เยอะๆเนาะเราจะได้เร่งได้เยอะหน่อยนะคือไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันต้องใช้เวลาขนาดไหนในการโตนะในไอตัวอเมทิสเนี่ยแต่ว่าตัวอเมทิสเนี่ยค่อนข้างสำคัญเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการทำตัวของนี่นะอเมทิสเมสเนาะอเมทิสเมสจะทำให้เราได้ตัวของเนเธอไรท์นะเนเธอไรท์สคริปต์เนาะแล้วก็มีแร่อื่นๆด้วยนะที่ดีขึ้นเนาะโอเคซึ่งตอนนี้น่าจะยังทำอะไรกับมันไม่ได้นะนอกจากรอมันโตเนาะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรทำแล้วนะโอเคนอกจากรอเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะอาจจะสั้นนิดหนึ่งนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย